หลังจากพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์รับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4คนใหม่นะคะภารกิจสำคัญก็คือดับไฟใต้ท่านได้เดินสายพบปะรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงแถลงนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบโดยมุ่งเน้นเลือกคนดีมาทำงานในพื้นที่นะคะแล้วก็ลดปัญหาการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งด้วยนะคะสิ่งต้องแก้เร่งด่วนก็คือเรื่องของยาเสพติดด้วยค่ะติดตามเรื่องนี้จากคุณมูฮัมหมัดรุสดีเช็คฮารูนค่ะทันทีที่พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์รับตำแหน่งแม่ทัพภาค4ได้เดินสายพบปะและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านหลายร้อยคนได้สะท้อนปัญหาที่อยากให้กองทัพภาค4แก้ไขทั้งเรื่องความปลอดภัยความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งแม่ทัพภาค4ให้คำมั่นว่าจะรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะพิจารณาบางเรื่องมาแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินมาตลอด14ปีแม้ว่าจะมีจำนวนเหตุการณ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ครับตำแหน่งแม่ทัพภาค4จึงเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งแม่ทัพภาค4คนใหม่เน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนคือเรื่องยาเสพติดนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของแม่ทัพภาค4คนใหม่จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลคสช.เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการดูแล8หัวเมืองหลักสร้างความเข้าใจต่อประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาสังคมส่วนการพัฒนาเจริญหน้าโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาลตามศาสตร์พระราชาโดยสิ่งสำคัญที่สุดที่พลโทพรศักดิ์เน้นย้ำคือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องเป็นคนดีไม่สร้างเงื่อนไขความขัดแย้งและต้องแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนที่สุดใน3เดือนนี้ผมถือว่าปัญหาเร่งด่วนทุกอย่างของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็คือปัญหายาเสพติดนะครับคราวนี้ผมได้เดินสายไปพบนะครับท่านจุฬารัฐมนตรีพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับทุกคนมีความเห็นพร้อมต้องการว่าเราต้องการดำเนินการในการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับซึ่งเราได้เตรียมการด้วยการประสานกับทุกหน่วยถือเป็นงานเร่งด่วนพลโทพรศักดิ์เผยว่าไม่หนักใจกับตำแหน่งแม่ทัพภาค4เพราะเริ่มทำงานในพื้นที่ตั้งแต่เหตุปล้นปืนค่ายปีเหล็งปี2547จนถึงวันนี้เชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบได้โดยใช้กฎหมายอย่างสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงและเน้นใช้กำลังตำรวจเข้าพื้นที่โดยให้ทหารเป็นกำลังสนับสนุนที่อยู่ในระยะห่างออกไปผมคิดว่าการทำนี้คือการลุกการเมืองและก็ได้ใจพี่น้องประชาชนทุกภาคฝ่ายนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือโดยกฎหมายสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงกำลังที่เข้าทั้งหมดก็เป็นกำลังของตำรวจทหารหรือข้าราชการที่เข้าอีกสนับสนุนนะครับอยู่ระยะกรอบนอกคณะเราใช้เจ้าที่ตำรวจซึ่งผมได้คุยกับผู้ที่รับผิดชอบมาแล้วครับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20นักเรียนนาร้อยจปรรุ่นที่31ทำงานราชการในภาคใต้มาโดยตลอดตั้งแต่ตำแหน่งผบ.หมวดผบ.กองพันผู้บังคับการกรมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15และเคยดำรงตำแหน่งเป็นผบ.ชก.ปัตตานีที่มีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายวิกฤตหลายสถานการณ์กระทั่งก้าวสู่ตำแหน่งแม่ทัพภาค4กับภารกิจดับไฟใต้มูฮัมหมัดรุสดีเช็คฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน